ไปนะครับจะพาไปทานบุฟเฟ่ที่ตลาดสดธนบุรีครับที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับผมนั่นคือบุฟเฟ่ผลไม้ปั่นนะครับของร้านฟู้ดแพนด้าที่ขายได้มากถึงวันละเป็น100แก้วต่อวันผลไม้สด30กว่าอย่างที่หั่นเป็นชิ้นและเรียงอย่างสวยงามน่าทานนี้เป็นผลไม้บุฟเฟ่ของร้านฟู้ดแพนด้าขายอยู่ที่ตลาดสดธนบุรีและให้ตักไปปั่นด้วยขายในราคาแก้วละ59บาทเจ้าของร้านคือพี่โรสเปิดร้านขายผลไม้สดทุเรียนผลไม้พรีเมียมได้เกือบ3ปีแล้วที่ตลาดธนบุรีเปิดและเพิ่งขยายมาเปิดบุฟเฟ่ผลไม้ปั่นเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จทันทีเรามาคุยกับพี่โรสกันเลยครับสวัสดีครับพี่โรสครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณกลางชื่อโรสนะคะเตชะชัยจินดานะคะอายุ43ปีนะคะเป็นเจ้าของร้านขายผลไม้นะคะชื่อว่าฟู้ดแพนด้าฟู้ดแพนด้าขายอะไรบ้างครับขายผลไม้ทั้งไทยและก็ต่างประเทศค่ะก็คือจะมีเรียนแล้วก็ผลไม้นำเข้าที่เป็นเกรดพรีเมียมซึ่งเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เราก็เลยเป็นที่รักของลูกค้าหลายๆท่านแล้วบุฟเฟ่ผลไม้ปั่นเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับพอดีได้โอกาสจากตลาดว่ามีล็อกตรงนี้ว่างนะเป็นร้านน้ำน้องโรสลองเปิดดูไหมอ่ะโรสก็เลยเปิดเริ่มแรกเลยเรายังไม่ได้มีบุฟเฟ่เราขายน้ำผลไม้ก่อนแล้วก็ชาผลไม้ทั้งหลายอะค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ดูพฤติกรรมของลูกค้าที่มาสั่งน้ำกับเราอะค่ะเขาชอบอะไรเขาชอบน้ำแบบไหนเราก็ปรับไปเรื่อยๆจนแบบเรามองว่าผลไม้บุฟเฟ่เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าหลักของเราขนาดแก้วที่ให้ตักบุฟเฟ่ผลไม้ปั่นเนี่ยครับขนาดกี่ออนครับและราคาเท่าไหร่แก้วอะค่ะขนาด16ออนราคาเดียวเลยก็คือ59บาทลูกค้าส่วนใหญ่คือใครครับจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแต่พอทำบุฟเฟ่ปุ๊บเป็นทุกเพศทุกวัยเลยเด็กๆก็ชอบแล้วก็ชาวต่างชาติเขาก็ชอบเลยทีนี้เราได้ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ได้ทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเลยแต่ละวันเนี่ยขายบุฟเฟ่ผลไม้ปั่นได้กี่แก้วครับร้อยกว่าแก้วสำหรับวันธรรมดาค่ะวันเสาร์อาทิตย์นี่คูณ2เลยปั่นเติมกันไม่ทันเลยน้องๆที่ร้านเติมทั้งวันเพราะว่าลูกค้าแน่นมากพี่โรสพอจะบอกได้ไหมครับว่าผลไม้ที่ไปซื้อเนี่ยซื้อมาจากไหนครับเป็นแหล่งทั่วไปพื้นฐานที่แม่ค้าผลไม้ทุกคนทราบดีก็คือตลาดไทยสีมุมเมืองใครมีแหล่งใกล้บ้านที่ไหนก็ได้ครับเพราะผลไม้ขอให้สดนะคะซื้อที่ไหนมาทำก็ได้แล้วถ้าใครอยากทำธุรกิจบุฟเฟ่ผลไม้ปั่นแบบพี่โรสเนี่ยครับสามารถติดต่อขอคำแนะนำจากพี่โรสได้ไหมครับถ้าใครอยากได้คำแนะนำอะค่ะอินบ็อกซ์มาคุยก็ได้เราอาจจะให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือควรจะต้องดูอะไรบ้างอันนี้คือแนะนำให้ฟรีใครที่อยากทานบุฟเฟ่ผลไม้ปั่นนะครับหรือว่าสนใจทำธุรกิจด้านนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามพี่โรสนะครับผมของร้านฟู้ดแพนด้าได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับเช็คอินที่ร้านผลไม้ปั่นแต่โลเคชั่นหัวใจอยู่ที่เธอนะ